เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็เฮ้ยทำไมต้นไม้เป็นอย่างนี้วันนี้ What Oh my god คุณผู้ชมฮะดูต้นไม้ต้นนี้ดิทำไมมันหักซนกันอย่างนี้วะเนี่ยเออนะครับทำไมมันมีลักษณะซนกันอย่างนี้นะแปลกดีนะครับช่างมันนะครับโอเคอ๋อมันซนกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมมาซนกันอยู่แล้วแต่ว่าต้นนี้มันซนแปลกๆเนาะเออมันซนแปลกกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะเออไอพวกต้นอื่นนี่ก็ยังพอแบบดูได้นะแต่แบบต้นนี้มันซนแปลกไปนะครับนะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะฮะเราก็จะมาดูคลิปเปอร์นะครับ คือมันเป็นคลิปเปอร์ที่แบบว่ามันระเบิดแล้วแบบมันเปลี่ยนไปอ่ะเข้าใจปะคือแบบว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับคีปเปอร์ในเกมนี้เนี่ยถ้าระเบิดปุ๊บมันก็จะตู้มเลยใช่ไหมคือแบบคือพวกบล็อกอะไรพวกนี้คือแบบมันก็จะเละอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบว่าต้องระวังมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาเราสร้างบ้านเป็นต้นนะครับคือมันระเบิดแล้วเราก็จะตายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าแบบอันนี้คือแบบมันเปลี่ยนไปเยอะเลยเว้ยทุกคนนะฮะโอเคมันจะเปลี่ยนมาเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะฮะโอเคนี่คือคีเปอร์นะครับเราก็เสกไปเลยอ่ะเอาตรงโล่งๆแล้วนี่ทะเลทรายตรงนี้แล้วกันนะฮะอ่ะปึ๊บวางไปเลยกี่ตัวก็ได้แล้วก็ให้มันมาระเบิดผมทีเดียวนะฮะเราจะมาดูความแปลกความแปลกของมันนะฮะเออมันก็แปลกแหละนะฮะคือโอ้โหแค่ตัวเดียวก็แย่แล้วใช่ไหมใช่ปะล่ะแบบเวลาเราเจออะไรเงี้ยก็รู้สึกแย่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะตู้มทันทีเลยก็ว่าได้ฮะแต่ว่าอันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะโอเคแล้วก็ทับเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์ฮะนี่ดูโอ้ my godมันระเบิดเป็นภูไปทุกคนดูดิเห็นปะเรียกได้ว่าเป็นคีปเปอร์ที่ไม่มีพิษมีภัยแล้วนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับเพราะว่ามันระเบิดออกมาเป็นพลุนั่นเองนะครับแถมยังสวยงามอีกด้วยนะนี่โอ้ยมีเสียงเย่ด้วยเห็นปะเออนะครับก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าคีปเปอร์เลยเปลี่ยนไปเยอะนะครับคือตอนแรกมันเหมือนมันจะเป็นศัตรูกับเรานะแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่นะครับในตอนนี้เพราะว่าถึงมันจะวิ่งเข้าหาเราแบบว่าจะฆ่าเราอะไรเงี้ยแต่แบบพอมันระเบิดปุ๊บมันกลายเป็นพาวเวอร์ทุกคนเห็นปะอุ้ยนี่เห็นไหมมันจะกลายเป็นพาวเวอร์ซึ่งมันจะเรียกว่าไงดีอะเรียกว่าเป็นคีเปอร์ที่ไร้เดียงสาเลยก็ว่าได้นะครับเออเหมือนจะมีพิษมีภัยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับคือแบบระเบิดออกมาก็เป็นพลุอะไรอย่างเงี้ยแถมยังแบบดูสวยงามอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นป่ะเออเนี่ยจะเสกกี่ล้านตัวเราก็ไม่ตายเว้ยเวลาเราเอาชีวิตรอดอย่างเงี้ยลงถ้ำอะไรพวกนี้หรือสร้างบ้านไม่ต้องระแวงคีเปอร์อีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะฆ่าเราได้แล้วนั่นเองนะฮะเออไงโอ้โหเป็นคีเปอร์ที่แบบน่ารักขึ้นเยอะเลยนะนี่นะครับคือมันต่างจากคีเปอร์ปกติมากๆเลยนะฮะถ้าเป็นปกติก็ตูมต้มตูมต้มตูมต้มตูมนะครับเออนะครับนั่นแหละมันก็กลายเป็นคีเปอร์ที่ไม่มีพิษมีภัยอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับคริปเปอร์นะครับมันเป็นคริปเปอร์ที่ไร้เดียงสาแล้วกันผมเรียกงี้แล้วกันเนาะเออนะครับมันไม่มีอันตรายกับเราแล้วนะฮะเรียกว่าเป็นคริปเปอร์ที่ไม่อันตรายกับเราแล้วดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับทุกคนเออนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับคริปเปอร์มันกลัวแมวปะเอ้ยเราลองกับแมวไหมมันจะแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมันก็น่าจะกลัว
มือนเดิมนะครับน่าจะไม่มีแล้วแหละคือถ้าคิปเปอร์แบบมันไม่น่ากลัวผมว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักอีกอย่างนึงเลยนะครับเนี่ยดูแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยฮะจริงๆนะครับเห็นป่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาครับดูความน่ารักของไอ้เต้านะฮะไอ้เต้านะฮะนี่นี่นี่ดูหน้ามันครับเห็นป่ะมันก็น่ารักนะครับถ้ามันไม่ระเบิดแล้วนะถ้ามันระเบิดแบบตุ้มตุ้มตุ้มแบบเดิมก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่โคตรน่ากลัวนะครับไม่อยากเจอเอาดิระเบิดเลยไม่เป็นไรเห็นป่ะตุ้มจะเข้ามากี่ล้านตัวผมก็ไม่ตายอ่ะเห็นป่ะเออนะครับโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับคีปเปอร์ที่ไม่มีความอันตรายแล้วนะฮะเออนะครับโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดอันนี้หายไปเลยเว้ยเออนะครับบางตัวมันก็จะแบบหายไปเลยนะฮะนะครับโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ